รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณกำลังอยู่กับซีชัดปวีตรีชัชวัลวงศ์ค่ะและนี่คือรายการ9 in Trend รายการของคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจ IT แต่ถ้าคุณยัง IT ไม่พอนะเดี๋ยวมาดูซีเชื่อว่าตอนนี้จะทำให้คุณรักเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยความรู้สึกซีนะคะซีเชื่อว่ามือถือต่างๆเนี่ยถูกผนวกเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเราอาจจะเห็นโทรศัพท์มือถือที่เน้นแต่เรื่องฟังก์ชันแบบนี้พูดแบบนี้ดูนามธรรมถ้าพูดเจาะเป็นตัวๆเลยจะนึกถึงตัวนี้เลยค่ะ Garmin Asus A10 และอีกตัวนึงคือ Garmin Asus A50 ตัวนี้คือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Navigator อย่างเดียวเลยอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับตอนนี้ค่ะ Garmin Asus A10 และ A50 น่าสนใจอะไรไปดูกันเลยค่ะGarmin Asus A10 และ Garmin Asus A50 เป็นสมาร์ทโฟนทางเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานแผนที่เริ่มตั้งแต่ Garmin Asus A10 ก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นมือถือหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด 3.2 นิ้วความละเอียด 320x480 พิกเซล Flash Memory ภายในอีก 4GB แต่ถ้าจุไม่พอใจพอเพิ่มการ์ดหน่วยความจำภายนอกได้อีก 32GB ค่ะความโดดเด่นนอกเหนือจากสเปคเครื่องก็จะมีดีไซน์ที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีระบบนำทางตัวนี้ซีคอนเฟิร์มว่าน่าสนใจสุดๆแตกต่างจาก Android Phone ค่ายอื่นๆตรงที่เขามีระบบการนำทางแบบนี้เลยค่ะ Turn by Turn จากผู้ผลิตแผนที่อย่าง Garminสามารถใช้งานได้เหมือนกับ PND หรือว่าอุปกรณ์นำทางทั่วไปค่ะข้อมูลสถานที่ที่น่าสนใจใกล้เคียงหรือ POI อัปเดตตลอดเวลาเช็คตารางการบิน Real Time ด้วยโปรแกรม Flight Status และสามารถเพิ่มเสียงเราเป็นเสียงนำทางได้ด้วยละด้วยโปรแกรม Garmin Voice Studio ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถใช้เสียงค้นหาแผนที่ก็ทำได้แหมล้ำยุคไม่ใช่เล่นนะเราอะส่วนฟังก์ชันที่น่าสนใจใน Garmin Asus A10 เพียบเลยค่ะเช่นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ 3G รองรับ Wi-Fi Bluetooth และระบบคีย์บอร์ดสัมผัส2ภาษาซึ่งกลับหน้าจอได้ตบท้ายด้วยกล้อง5ล้านต่อมาอย่ารอช้าเลยมากันที่ Garmin Asus A50 ตัวนี้เข้ามาด้วยหน้าจอทัชสกรีน 3.5 นิ้วก็ดูง่ายนะคะความละเอียดหน้าจอ 320x480 พิกเซล CPU 600 MHz หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง 4GB ค่ะส่วนกล้องเนี่ยให้มาอยู่ที่3ล้านพิกเซลก็เหลือแล้วนะคุณสมบัติพิเศษของโทรศัพท์ตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของการรองรับแผนที่จาก Garmin แผนที่ Google Map พร้อม Street View ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเข็มทิศดิจิตอลแต่ที่โดนใจซีที่สุดคืออะไรรู้มั้ยคะนี่เลยหน้าจอขนาดใหญ่กลับจอมาดูได้2แนวทำให้การดูแผนที่เอ่ยการเล่นเกมเอ่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกดูแล้วก็เรียบๆแต่ทำให้เราเนี่ยไม่เบื่อง่ายนะคะฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจก็จะเป็นการแชร์อัลบั้มรูปภาพออนไลน์ค่ะผ่านโปรแกรม Picasa นอกจากนี้ยังมีการรองรับการใช้บริการ Google ทุกแบบแล้วก็เชื่อมต่อโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ง่ายๆผ่านทาง Facebook Twitter MySpace โหมีให้ครบเลยค่ะและนี่คือ Garmin Asus A10 และ A50 สมาร์ทโฟนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกการติดต่อสื่อสารและการเดินทางซีว่าอันเนี้ยเหมาะซื้อเป็นของขวัญให้คนที่เรารักนะคะรับรองไม่หลงทางค่ะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีอะไรจะมาคอมเมนต์คุยกับซีหรือแนะนำรายการรวมไปถึงมีเรื่องอะไรเด็ดๆจะมาร่วมนำเสนอกับรายการยินดีนะคะ facebook.com/9intrend ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ซีลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนหน้าห้ามพลาดมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจนะคะรู้นะว่าอยากได้